ี๋ยวขอประกาศนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะงงว่ากัปตันอาซูของเรานะครับถือรูปน้องมีคนหนึ่งอยู่นะครับอันนี้เป็นน้องที่หายไปนะครับชื่อว่าเด็กหญิงณัสนันคงโสภาดีนะครับหรือว่าน้องหญิงนั่นเองอายุ4ขวบนะครับก็ใครที่พบเห็นน้องนะก็สามารถแจ้งได้นะครับที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์นะครับ0807752673ก็ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกประจำปี2013นะครับหรือว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เป็นครั้งที่17นะครับสำหรับไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของเมืองไทยครับวันนี้เปิดประเดิมสนามกันเกมแรกนะครับคู่ของเราถ่ายทอดสดศึกระหว่างอันดับ3ฤดูกาลที่แล้วครับ BC เทโรศาสนะนะครับเจอกับรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วนะครับชลบุรี FC ตำแหน่งต้องคิดให้ได้โดยเฉพาะผู้กลางของคนอดุลกับพิชิตนะมาโอเคเล่นให้สนุกเฮ้ยนะขอช่วยนะเฮ้ยเราเก็บตัวนานไม่ได้ครับเราซ้อมดีตลอดซ้อมหนักตลอดโค้ชเฮงมิทยาลาหกุลครับก็กำชับ2มิดฟิลด์คู่กลางนะครับทาซุโตะคุชิดะกับอดุลลาโซให้เกมให้ดีครับแล้วก็เล่นให้สนุกนะครับตามสไตล์ฉลามชนทางฝั่ง BC เทโรศาสนะวันนี้ได้ประเดิมกุนซือใหม่ครับสเตฟานเดโมนะครับอดีตกองหลังทีมชาติเบลเยียมครับซึ่งเข้ามาทำทีมมังกรไฟเป็นฤดูกาลแรกนะครับแทนที่ของสเวนโกรานีริกสันซึ่งปลายฤดูกาลที่แล้วก็เข้ามาดูแลทีมนะครับแต่ว่าก็หมดสัญญาไปปีนี้ก็มาแข่งขันกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ723นะครับที่ลิงลีครับก็ค่อนข้างไกลนิดนึงครับแต่ว่าก็อยู่ในถิ่นของทาง BC เทโรศาสนะนะครับว่าก็อยู่ไม่ไกลนักนะครับจากหนองจอกนะครับบรรยากาศที่สนามเฉลิมพระเกียรติ723นะครับวันนี้ก็ยังมีแฟนๆของทาง BC เทโรนั้นเข้ามาหนาตาพอสมควรครับฤดูกาลที่แล้วนี่จบอันดับติดกันครับแต่ว่าชลบุรีมีแต้มมากกว่า BEC ถึง13คะแนนเลยนะครับแต่ว่ามาฤดูกาลนี้ BEC เทโรศาสนะก็หวังลึกๆเลยครับว่าจะขยับขึ้นไปเบียดลุ้นแชมป์กับพวกทีมใหญ่ๆนะครับเช่นเดียวกับทางชลบุรีแหละครับที่ต้องการควงแชมป์กลับมาให้ได้นะครับหลังจากที่ห่างหายเว้นวรรคไปตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อปี2550ครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้าน BC เทโรศาสนะครับในชุดเสื้อแดงเกงขาวนะครับขณะที่ฉลามชนครับวันนี้หรือชลบุรี FC นะครับมาในชุดเสื้อลายครับฟ้าน้ำเงินครับเกมคู่บิ๊กแมตช์ที่มาเร็วตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเลยนะครับสำหรับไทยพรีเมียร์ลีกปีนี้แต่เท่าที่เจอกันมา3ฤดูกาลหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นชลบุรีเลยนะครับที่ผูกขาดเอาชนะ BC ไปได้ตลอดเลยครับ6นัดหลังนี่เก็บ3แต้มได้ทุกนัดนะครับที่เจอกันครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนนะครับนี่ก็ต้อง
ดูว่าบีซีจะไปตื่นคืนมาได้บ้างหรือเปล่าครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทาง BC เทโรศาสนานั้นทุ่มเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะกลับขึ้นมาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับเปิดยาวขึ้นมาครับตรงนี้ครับขึ้นมาอาจจะเป็นครั้งแรกเลยครับเปิดเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ไปเข้ามือของสินทวีชัยจะออกบอลเร็วครับสินทวีชัยหาทางนักคุณครับสับประตูทีมชาติไทยครับของจุฬาเอฟซีบอลมาได้ครับแต่ว่าจะไปต่อได้หรือเปล่ากระชากขึ้นมาลูกนิดจังหวะเปิดลำบากหน่อยครับเพราะว่าเจอผู้เล่นของชลบุรี2คนครับที่แม่บีบเข้ามายังไปลำบากครับคิดว่าไงครับแม่เคทันซิลวาครับขึ้นไปบีบดีครับบีบจนทำให้แม่ไปมาแล้วนะชลบุรีนั้นก็ไปเสียไปทำบอลออกข้างเองครับเป็นลูกทุ่มของทาง BC เคทันครับเปิดเข้าไปแต่ว่าลูกนี้เปิดสั้นเกินครับตัดได้แล้วก็ทิ้งยาวขึ้นมาครับยังเป็นบอลของทาง BC เทโรครับนี่ไปอุ่นเครื่องอยู่แล้วไปเก็บตัวอยู่ในเมียนมานะครับหรืออยู่ในพม่านะครับนานทีเดียวนะครับแล้วอุ่นเครื่องกับทีมพวกยานาบอลอะไรพวกนี้นะครับที่เมียนมาพวกย่างกุ้งเนี่ยเพราะว่าทาง BC เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับจะต้องไปในช่วงพรีซีซั่นจะต้องไปอุดเครื่อง ที่เมียนมายังติ๊กเข้าไปไม่ได้ครับต้องถ่ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาขึ้นทางกลับซ้ายดูรูปเกมว่าดีขึ้นมากกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับมีซีเทโรสัสนะหลังที่ชลบุรีเองก็แน่นอนนะครับวันนี้ในฐานะเป็นทีมเยือนก็ต้องมาตั้งรับนะครับแล้วก็หาจังหวะสวนกลับเอานะครับขอคืนมาอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลต่อมาสอดมาสวยมากแล้วยิงเลย1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำเลยครับวันนี้โอ้โหทำได้สวยมากครับโอ้โหขึ้นนำเร็วเลยครับ BC เทโรศาสนะว่าได้ประตูนี้นี่ถือว่าเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับโอ้โหยิงเร็วเลยครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับทำชิ่งกันแล้วเจาะทะลุช่องเข้าไปนะครับโอ้เอาเลยครับ BEC ซึ่งผูกปีแพ้มาตลอดตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าเลยนะครับการสอดมาแล้ววอลเล่ตามน้ำเลยครับโอ้โหได้เร็วจริงๆครับหมายชื่อนี่เป็นชักคานี่นะครับผู้เล่นหมายเลข5นะครับแต่ว่าดูแล้วนี่คงจะไม่ใช่แน่นอนครับ เอาครับเดี๋ยวเราเช็ครายชื่ออีกครั้งนะครับกลายเป็นคนที่ทำประตูขึ้นนำนะครับให้กับทาง BC เทโรศาสนะครับเกมหนึ่งมันก็บอลได้ใจเลยครับบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเบิ่นยาวแต่ว่าตรงนี้ลึกเกินไปครับมีเอ้าโอ้ไม่มีใครตามมาเลยครับสวัสดีกลับมาแต่ว่าจังดีครับที่ไปติดครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสอดขึ้นมาอีกแล้วนี่ผู้ทำประตูนะครับอมรทำนามครับนี่นะครับสินทวีชัยนี่ต้องบอกเพื่อนให้เอาใหม่เลยนะครับเกมรับสับสนมากเลยครับในช่วง5นาทีแรกบอลธรรมนาวนี่ปกตินี่จะเป็นผู้เล่นที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นนะครับวันนี้นี่แต่ว่าขึ้นอยู่ตรงกลางทำให้เยี่ยมยอดมากเปิดมาสินทวีชัยครับยังคว้าไม่ได้สินทวีชัยออกบอลเร็วทันทีอ้าวแม่ลูกนี้กลัวเขาจะสวนกลับเร็วนะครับก็เลยไปตัดเกมคว้าไว้ก่อนเลยครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งซึ่งตอนนี้ขึ้นชั้นทีมชาติไทยไปแล้วครับเดี๋ยวนี้บอลไทยนี่รู้จักเล่นแท็กติกกันเหมือนกันครับใช่ครับ มีการตัดเกมมีการทำฟาวนะครับเพื่อที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถที่จะเดินเกมครับในจังหวะสวนกลับได้อย่างต่อเนื่องมีโดนเสียบเข้าที่ข้อเท้าพอดีผู้สินเป่าให้ครับ
โอ้แดนหน้าของชลบุรียังแทบไม่ได้เล่นกับบอลเลยนะครับทั้งอีฟานบักดิมครับสกูเนี่ยนะครับอีฟานบักดิมนะครับที่ไปโดนเสียบเข้าที่ข้อเท้าพอดีมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติอินโดนีเซียครับซึ่งชลบุรีก็ไปคว้าตัวมาในฤดูกาลนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกทีมของคุณวิยาลากุลนะครับจะมีทีเด็ดนะครับจากลูกตั้งเตะหรือเปล่านะครับเปิดโค้งขึ้นมาลูกนี้แต่ว่ายังช่วยกันสกัดดีครับแล้วก็สวนกลับทันทีทิ้งยาวขึ้นมานะครับสินทวีชัยเอ้าสินทวีชัยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหลูกนี้7นาทีเท่านั้นครับ BC นำห่างเป็น 2-0 ครับคลีตันซิลวาครับโอ้โหรับส้มหล่นจากสินทวีชัยไทยรัตนกุลครับแล้วก็ยิงตะข่ายโล่งๆเข้าไปนะครับดูท่านบอกแม่ผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยครับวันนี้โอ้โหนี่เหลือเชื่อครับสินทวีชัยออกมาไม่ได้โดนกดดันอะไรมากเลยนะครับแต่โอ้โหกระโจนมาเตะลูกนี้แล้วบอลมันไม่ไปไหนครับกลายเป็นหยุดให้คลีตันซินวาครับดาวซันโวไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับดาวซันโวร่วมครับแต่ลูกนี้เน้นๆเลยครับบังคับบอลให้เข้ากรอบนะครับโอ้โห7นาที BC นำชลบุรี 2-0 ไปแล้วครับอมรธรรมนานครับกับทางคลีตันซินวานะครับยิง2ประตูนะครับให้กับ BC ธีโรศาสนาครับขึ้นนำชลบุรี FC ไปแล้วขณะที่คู่อื่นๆนะครับที่ลงเล่นพร้อมกันตอนนี้ก็ยังไม่มีสนามไหนทำประตูได้นะครับนี่คือ2ประตูแรกเลยครับที่เกิดขึ้นในไทยลีกครั้งที่17นะครับครับก็สมกับเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เป็นการออกสตาร์ทแบบเรียกได้ว่าในฝันเลยนะครับของสเตฟานเดโมครับกุนซือใหม่รูปร่างหน้าตาดีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับเดโมเนี่ยเหมือนกับสมัยที่เป็นผู้เล่นทีมชาติเบลเยียมเลยนะครับประตูเดียวนี่ยังพอลุ้นได้ครับแต่ว่า2ประตูนี่งานหนักเลยนะครับผมยืนให้กับผู้สามประตูครับออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แบบไม่ติดขัดเลยนะครับ BC ถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนสนามเหย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเทพหัสดินซึ่งช่วงนี้ปิดปรับปรุงอยู่มาใช้สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่มีนบุรีแทนก็ตามแต่บรรยากาศที่ดีที่นี่ดีนะครับบรรยากาศที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานี่ถือเป็นสนามใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะจุแฟนๆได้เป็นที่เลยนะครับเป็นว่าการเดินทางเนี่ยมันจะลำบากนิดหนึ่งครับมันข้างไกลหน่อยครับครับทำอะไรไม่ได้ครับนี่เกมลุกของทางชลบุรีและโดนสวนแต่ละครั้งเนี่ยมันอันตรายมากมาครับบุกขึ้นมาแล้วเปิดโอ้โหมาลูกนี้นี่แทนที่จะเปิดเนี่ยตัดสินใจนะครับยิงเลยครับตรงนี้บอลนั้นหลุดกรอบประตูไปนิดเดียวเนี่ยโดนสวนมาทีไรนี่แนวรับชลบุรีก็หลุดตำแหน่งทุกครั้งเลยนะครับปล่อยให้เมื่อสักครู่นี้เป็นโชชิโมจิครับได้ง้างซัดทีหนึ่งนักเตะญี่ปุ่นนะครับโชชิโมจิย้ายมาจากนาเกียนิก้านะครับจะค่อยๆต่อขึ้นมาไปได้หรือเปล่านะครับเช็คตำแหน่งตัวเองนะครับกับแนวรับนะครับนำหน้าไปครับชนละทิศจันทคามซึ่งพยายามเติมขึ้นมาช่วยเกมรุกเดิมโมนี่นอกจากสมัยเป็นนักเตะจะมีดีกรีทีมชาติเบลเยียมนะครับประสบการณ์ในการคุมทีมต่างๆในยุโรปก็ต้องบอกว่ามีเป็น10ปีแล้วครับล่าสุดก็คุม FC บรัสเซลส์นะครับทีมในลีกระดับ2ของเบลเยียมครับที่จะย้ายมาคุม BEC ปีนี้ก็อายุ46แล้วล่ะครับสเตฟานเดโม
ฟรีคิกของ BC เทโรนะครับเปิดขึ้นมาโอ้โหพอเขาคลิกได้แล้วเนี่ยไปยันเขาเลยครับอันตรายครับวันนี้ถ้าเกิดว่าประกบทางเคยท่านซื้อว่ามาอยู่แล้วเนี่ยมีสิทธิ์พลาดได้เลยเอาตัวดักไว้เลยนะครับอันเดอร์สันโดซานโตสครับกองหลังชาวบราซิลดูเหมือนกับเกมรับของทาง BC นั้นจะแน่นขึ้นครับใช่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วซึ่งทีมเนี่ยพลาดเสียประตูง่ายกว่าคือนี่เรียกว่าช่วยกันรุมแย่งดีตั้งแต่แดนกลางเลยนะครับที่มีอาซูครับกัปตันทีมชาวสเปนนี่วงการเกมอยู่หลอกสวยมากครับตรงนี้เปิดเข้ามาครับนอนเอาครับฤทธิ์แตะได้แล้วเกี่ยวมาแต่ว่าจังหวะนี้บอลไปอยู่ระหว่างขาพอดีครับแล้วพอเปิดเข้าไปแล้วไปเข้ามือของทางสินทวีชัยนะครับที่มาปิดมุมพอดีวันแรกนะครับของฟุตบอลตูต้าไทยพรีเมียร์เอาครับเป็นโอกาสแล้วตอนนี้หลายมาแล้วยิงไม่เต็มเท้าครับถอดขึ้นมาสวยมากโอ้นี่เซตกันมาได้จบแล้วนะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยแป๊กไปหน่อยครับอดุลลาโซแล้วตัวที่เข้ามาชาร์จอย่างอีวานบอสโควิชครับกองหน้าคนใหม่จากมอนเตเนโกรนี่ก็ถลำไปแล้วนะครับตอนนี้ชลบุรีก็ได้ออกอาวุธบ้างแล้วครับเกมนี้หลังจากที่โดนไปเร็วถึง2ลูกเกมผ่านพ้นไป12นาทีเสร็จๆครับ BC เทโรศาสนะครับ2ชลบุรี FC 0มีพิกดีครับออกมาให้ก็รู้สึกว่าเก็บได้ครับทิ้งยาวขึ้นมาครั้งหนึ่งขึ้นมาไต่อัดเลยครับเอาไปลูกเต็มลงมาช่วยเกมรับบ้างนะครับอีฟานชลบุรีนี่ฤดูกาลที่แล้วจริงๆเกมรับค่อนข้างดีเลยนะครับเสียแค่33ประตูจาก34เกมนะครับถือว่าเสียน้อยกว่าเมืองทองยูไนเต็ดแชมป์เก่าแค่ทีมเดียวเท่านั้นบอลยศนี่จะเป็น BC ครับที่เก็บได้ดีต่อมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แต่ว่าลึกเกินไปนะครับสินทวีชัยคว้าสมองพยายามเปิดเร็วมาข้างหน้าครับจะให้กับเทิดศักดิ์แต่ว่าโดนดักเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับลุ้นนะผมอยู่ไหนตอนนี้ ยังหาบอลไม่ค่อยเจอครับนะปีนี้เทิดศักดิ์ใจมากนี่ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนด้วยเกี่ยวมาได้เปิดบอลสั้นเกินไปครับแล้วก็แหมเข้ามาเลยครับต้องสกัดบอลทิ้งไปเลยไม่ประมาทครับครับโอ้ยครับเดี๋ยวไปก่อนเลยครับทางองสมณะครับโอ้โหตาโค้ชของทางชลบุรีครับซึ่งนอกจากโค้ชเฮงกับโยชิโอคาโตะของผู้ซื้อเจ้าประจำแล้วนี่ก็ทีนี้ได้โค้ชโย่งครับวรวุฒิศรีมาคาเข้ามาช่วยด้วยครับก็มาเจอทีมเก่าเลยนะครับ BC เทโรศาสนาซึ่งโค้ชโย่งก็เคยคุมเหมือนกันครับลองยิงไกลหรือเปล่าครับลองยิงไกลดูแต่ว่าลูกนี้ปวดเกินไปโดนเท้าหรือเปล่าถ้าโดนเท้าจะเสียลูกเตะมุมนะครับผู้สินให้ไปลูกเตะมุมครับอันนี้ขนาดยิงไม่ดีแล้วนะครับธีรพัฒน์โนชัยยาครับแต่ว่าฝั่งชลบุรีนี่ไปโดนบอลออกลูกเตะมุมนี่ครับของทาง BC เทโรครับเปิดเข้ามาลูกนี้เปิดต่ำไปหน่อยชลบุรียังเคลียร์ได้แต่โบกให้เพื่อนก็ลูกนี้ลำบากหน่อยนะครับเพราะชลบุรีนั้นไล่บีบพอดีสมณะครับเกมจะผ่านพ้นไป15นาทีเท่านั้นครับแม้ว่าชลบุรีจะตามหลังอยู่0-2ครับแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับชลบุรีเพราะว่าเกมก็ดูจะดีขึ้นกาแฟขึ้นมาครับโอ้โหสุดโดนตัดเกมเลยครับตรงนี้
ก่อนเข้ากรอบไปนิดเดียวครับต้องพยายามลุยไปกับบอลเองบ้างนะครับบอสโควิชหลังจากที่ช่วงต้นเนี่ยไม่มีโอกาสเล่นกับบอลเท่าไหร่เลยเปลี่ยนสปีดได้ดีครับโอ้โหแล้วลูกนี้เข้าช้าไปหน่อยนะครับอิซาฮอนนี่นี่นะครับเห็นหน้าแล้วนะครับก็สักใจมากเราสักครับตรงนี้ตัดสินใจยิงเลยครับนี่กะจะให้ฮุกเข้าทางเสา2เลยครับโอ้บอลกรอบประตูไปนิดเดียวนะครับถือว่าได้ลุ้นจริงๆนะครับเล่นเอาสารดอกไม้แก้วนี่ต้องบินสุดตัวเลยครับจ้องจะลักไก่เล่นงานที่3ที่เสา2นะครับปั่นมาตรงนี้เฉียดสามเหลี่ยมออกไปนิดเดียวครับเห็นพิสารดอกไม้แก้วผู้รักษาประตูของ BC เทโรเนี่ยขยับไปตรงกลางนะครับนึกว่าจะไปตัดบอลนักเทิดก็เลยลองส่องเสาไกลเลยนะครับอมรตัวจี๊ดเลยครับอนอนอมรเนี่ยใช่ครับก็น่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับจากที่อยู่กับเมืองทองแล้วก็โอกาสค่อนข้างน้อยครับกับมาอยู่กับ BC นี่ได้โอกาสมากกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นคนทำประตูแรกด้วยครับเป็นลูกแรกในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยแต่ลูกที่อมรสอดขึ้นไปสวยมากๆเลยครับคือเป็นการเซตอัพจังหวะที่เข้าทำของทาง BC ที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับมาคําแหวกขึ้นมาอีกครั้งนึงทีนี้เปิดขึ้นมาครับอมรแล้วจะได้โขกไหมยังทุบออกไปได้ทันนะครับโอ้โหสินทวีชัยเอาครับวันนี้เนี่ยเจองานหนักมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับสินทวีชัยผู้รักษาประตูของชลบุรี FC ครับบุกขึ้นมาบ้านนะครับทางชลบุรี FC ขึ้นทางกลับซ้ายไม่ได้ลงมาขึ้นขวานะครับณพงษ์สมณะตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งลงมาเซตบอลไปแล้วนะครับลงมาแพ็คกับ BC หาช่องเจาะยังไงครับลูกนี้ให้ตามช่องมาเอาบอลลงสวยแล้วก็ไหลมาลูกนี้สวยมากแล้วยิงเลยครับและเรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โห1ประตูต่อ2ครับนี่นักเตะใหม่ของทางชลบุรี FC ครับบักดิมบักดิมนะครับทำประตูแรกในการประเดิมสนามในไทยลีกได้ครับอีฟานบักดิมเอาละครับแล้วเป็นประตูปลุกความหวังให้ชลบุรีด้วยนะครับนี่ถือว่าก็ยังดีครับที่ยิงตีไข่แตกได้มาแบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเกมนี้มี3ประตูไปแล้วครับชลบุรีไล่ BC มาเป็น2-1ต้องชมเทศักด้วยนะครับลูกนี้จับขวาแล้วตวัดซ้ายมาประกบไม่ทันแล้วครับทางพีรพัฒน์ลูกนี้เข้าบอลช้าไปนะครับพีรพัฒน์บักดิมครับไปทางขวาน ี่คู่อื่นนี่ยังไม่มีสกอร์กันเลยมั้ยยังไม่ยิงเลยครับอีก2คู่ที่ลงเตะในช่วง 6:00 น.แต่ว่าคู่เรานี่สันโมกันไป3ประตูแล้วนะครับครับในตอนนี้เนี่ยพวกฉลามชนนะครับวันนี้มาจากเมืองชนกันเพียบเลยครับแล้วเดินทางจริงๆถือว่าไม่ไกลมากนะครับถ้าเทียบกับการมาเยือนทีมในเขตกรุงเทพมหานครทีมอื่นๆครับเพราะว่านี่มีนบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพพอดีครับยาวขึ้นมาลูกนี้แต่ว่าแรงเกินครับตัดไม่ได้ครับ BC เอาล่ะครับตอนที่ BC ต้องเป็นฝ่ายที่อาจจะต้องกดดันมากขึ้นนะครับต้องพยายามคุมจังหวะให้ได้มากขึ้นครับ20นาทีผ่านแล้วนะครับที่สนามเจริญพระเกียรติ72พรรษานะครับที่มีนบุรี BC เทโรศาสนะครับยังนำชลบุรีอยู่2ประตูต่อ1แต่ว่าเกมของชลบุรีดีขึ้นเยอะเลยนะครับในตอนนี้ปักดิมปักดิมนักเตะอินเดียนะครับคุณจะแหวกไปแล้วไม่ผ่านครับสินให้เป็นลูกทุ่มนะครับของชลบุรี FC ครับต้องดูครับว่าอาถรรพ์แพ้ชลบุรีมา9นัดรวดจะ
กลับมาหลอกหลอน BC หรือเปล่านะครับยิงสานำเร็วทั้ง2ลูกแต่ว่าก็รักษาสกอร์ได้ไม่นานเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ย2เลกเนี่ยโดนดับเบิ้ลเลยนะครับใช่เลกแรกเจอกันครับที่บ้านของBC ก็แพ้ครับไป1ประตูต่อ2ครับเลก2นี่ก็แพ้ไป0-3เละเลยครับต้องระวังมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้ BC Thiru ครับนัทเทิดเปิดครับดูนี่เปิดเข้ามายังทุบบอลทิ้งไปได้ก่อนครับดูนี่จะไปได้หรือเปล่าครับคิดครับเดินหน้าเดินเครื่องต่อเนื่องเลยนะครับชลบุรีหวังจะเอาคืนให้ได้ทันควันเลยครับทศกัณฐ์ใจมั่นครับเปิดเข้ามาครับบอลมันโค้งมากแต่ว่าอ้าวเฉลิมบีดดังซะแล้วครับมีฝ่าไปก่อนแล้วนะครับโค้ชโยงก็มาช่วยงานโค้ชเฮงนะครับในการสั่งการจากข้างสนามเคยไปคุมภูเก็ตอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับโค้ชโยงก็นอกจากรู้สีมาค้าที่เคยเป็นศิษย์เก่า BC นี่พวกนักเตะก็เยี่ยมนะครับเกิดสักใจมั่นนุชากิจพงศ์ศรีนะครับใช่ฮะรวมถึงพี่พบอ่อนโมที่วันนี้ยังเป็นแค่ตัวสำรองอยู่ด้วยอ้าวมีโอ้ยไหวหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าเจ็บจนไงครับบอสคริสโดนเข่าหรือเปล่าเจอเข่าลอยครับเกมลุกของ BC ไม่ขึ้นมานานแล้วนะครับหายเงียบไปนานแล้วครับต้องลงมาล้วงบอลเองเลยนะครับแคทเทิลซูว่าเปิดอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่มีใครครับตรงนี้หาครับจะได้เปิดได้ตอนนี้เปิดเข้ามาบอลมันโด่งมากพยายามจะขึ้นไปหม่งครับแต่ว่าบอลมันเลยครับอมรธรรมนามเทคมาผิดจังหวะไปหน่อยครับอมรจังหวะนี้สำหรับอีก2คู่นะครับที่ลงเตะพร้อมกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือโอสถสภา150สระบุรีครับเล่นกับราชบุรีมิตรผลนะครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่แล้วก็สมุทรสงครามครับเตะกับพัทยาอยู่ในเตะนะครับทั้ง2คู่ยัง0-0ครับเนี่ยนะครับวันนี้เจอทีมเก่าครับเปิดขึ้นมาตรงนี้ยังโขกทิ้งไม่ได้ก่อนครับแนวรับของทาง BC เทโรศาสนะแล้วจะสวนเลยครับตัวนี้ล้มตัวตักบอลได้เยี่ยมไปอัพเลยครับทางอดุลหลักศกอดุลทุ่มเร็วเลยครับตอนนี้กลายเป็นทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลของชลบุรีที่คึกกว่าด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าจะตามหลังอยู่แต่ประตูของอีฟานบักดิมนี่ปลุกความหวังขึ้นมาเลยครับชลบุรีเนี่ยไม่ว่าเชียร์กีฬาประเภทไหนเนี่ยมันมากทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลโอ้โหเต็มสนามตลอดครับต้องใช้บอลยาวนะครับโรซันโรสอ้าวแล้วเปิดแม่นครับลงมาให้ต้องดึงสรุปนิดหนึ่งครับตรงนี้รับบอลไปอยู่ในเท้าครับแล้วก็เลยต้องแซะเท้านะครับต้องดึงครับบอลหลุดจากเท้าไปแล้วนะครับแล้วไปโดนเกี่ยวนิดหนึ่งก็เลยต้องแซะนะครับตัดใจตัดเกมทีชลบุรีนี่ก่อนหน้านี้ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลไทยลีกเนี่ยจะได้เล่นในบ้านตลอดเลยนะครับก็แปลกเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกของทีมฉลามชนเลยนะครับที่ต้องเล่นนัดเปิดฤดูกาลด้วยการออกมาเยือนต้องเข้าไปขอโทษเลยครับจังหวะที่สอดขึ้นไปจังหวะนี้
เครียดขึ้นมาครับสเตฟานเดอร์โมช่วงปรีซีซั่นช่วงอุ่นเครื่องนี่ทำผลงานได้ดีจนก็เอ่ยปากชมลูกทีมเลยนะครับผิดกับทางชลบุรีเลยครับที่อุ่นเครื่องนี่ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับครับแต่เนี่ยถือว่าเป็น2ทีมที่น่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับนอกเหนือไปจากพวกเมืองทองจากบุรีรัมย์คนนี้นะครับและปีนี้เชื่อว่าสปอนเซอร์ทางโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับเพราะหลายทีมมีศักยภาพไม่แตกต่างกันเลยบอสโควิชโอ้โหนี่ไปหวดอาซูคือถึงจะโดนบอลแต่ว่าโอ้โหเล่นคาบลูกคาบดอกแล้วเตะมาจากเหลื่อมๆจากด้านหลังแบบนี้ก็ฟาวแน่นอนเลยครับลูกบีซีเตโรนี่ต้องเข้าไปต่อว่าต่อขานเลยเข้าบอลหนักไปหน่อยตอนนี้เกมเสียเปรียบอยู่นะครับทาง BC แม้ว่าสกอร์จะนำอยู่ก็ตามนะครับดังนั้นต้องพยายามดึงให้ช้าลงนิดคือถ้าไปเล่นบอลเร็วกับทางชลบุรีแล้วนี่อาจจะเสียบอลตรงกลางสนามและโดนชลบุรีนั้นสวนเอานะครับถึงขั้นจะพลาดเสียประตูที่2ได้ก็เอาแน่นอนไว้ก่อนดีกว่าครับไปไม่ได้ก็คือได้กับผู้สาประตูไปเลยเปิดยาวขึ้นมาบกสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงเทศศักดิ์ครับเก็บได้ครับอดุลลาสถึงยาวขึ้นมาแต่ว่าก็ลึกเกินครับรับของทาง BC นี่วันนี้ไม่ได้ขึ้นสูงนะครับลงพยายามที่จะแพ็กอยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษของตัวเองซีซั่นที่แล้ว BC เล่นในบ้านซึ่งก็คือที่สนามเทพหัสดิน17นัดนี่ชนะ8เสมอ5นะครับแล้วก็แพ้ไป4เกมขณะที่ชลบุรีเล่นนอกบ้านครับฤดูกาลที่แล้วใน17นัดอ้าวเบียนสินทวีชัยโอ้โหทำเป็นเล่นไม่ได้ครับดูสิว่าท้าไปหน่อยครับเสียบอลให้กับอดุลลาโซแล้วตัดได้จะสูญทันทีมาครับในตอนนี้หาจังหวะครับขึ้นเดินก็ไม่ได้ครับค่อยๆเซตบอลดูซานโตสยังตัดได้ถือกลับไปครั้งหนึ่งครับเอาบอลลงสวยครับบอลมาแต่ว่าไปโดนยันนะครับเข้าบอลช้านะครับผู้เล่นของ BC เทโรครับอันดุลนี่ดึงบอลมาจังหวะแรกดีครับทำให้เล่นแบบค่อนข้างได้เปรียบนะครับในจังหวะ2คุณวิญญาณเนี่ยบอกฤดูกาลนี้เป็น make or break เลยนะครับคือถ้าฤดูกาลนี้ไม่ประสบความสำเร็จกับชลบุรีคือไม่สามารถพาชลบุรีคว้าแชมป์ไทยลีกได้เนี่ยบอกว่าปีหน้าฤดูกาลหน้ากลับญี่ปุ่น กลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับคือสำหรับโค้ชเฮงนี่อย่างอื่นนอกจากตำแหน่งแชมป์ถือว่าล้มเหลวนะครับครับจริงๆสมัยที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆนะครับโค้ชเฮงก็เคยมาคุมธนาคารกรุงเทพมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สำเร็จครับด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกมาแล้วนะครับแต่ว่านานแล้วกับชลบุรีเนี่ยยังไม่เคยครับเปิดขึ้นมาเลยครับในตอนนี้ขยับหลอกแล้วก็หาจังหวะเปิดเข้าหมาโดนโอ้โหนี่มาติมนี่ยกนิ้วให้เลยครับวันนี้เปิดสวยมากครับจังหวะที่โคของบักดิมนั้นพลาดไปเองครับนี่ถ้าจะคล้ายๆกับจังหวะได้ประตูตีแตกเลยนะครับแต่คราวนี้เป็นอนุชากิจพงศรีครับที่โยนขึ้นมาโอ้โหครอสมาบนเส้นกรอบหกหลาพอดีครับ
อีสานนี่ออกมาไม่เจอบอลแล้วครับแต่ว่าอีฟานมักดิมคุมทิศทางบอลไม่ได้เลยครับลูกที่เปิดมามันสูงไปหน่อยครับแล้วมักดิมนี่โหนมงเก็บได้ครับอดุลอดุลเปิดลึกเกินไปนะครับอีสานออกมาคว้าได้ก่อนต้องรีบออกมาตัดเลยครับพี่สารตอนนี้นี่แนวรับ BC เองก็มีรวนไปเหมือนกันนะครับคือในตอนนี้พวกฟูลแบ็คต่างๆเนี่ยไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยชักจะรั่วแล้วครับคือปล่อยให้ทางชลบุรีนั้นขึ้นมาเปิดเกมทางริมเส้นได้ตลอดซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดที่ชลบุรีใช้เล่นงานคู่แข่งเป็นจุดหลักอยู่แล้วนะครับเกมริมเส้นช้าเลยนะครับไม่ค่อยถ่ายขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าไปเปิดเกมแรกกับชลบุรีแล้วเนี่ยวันนี้ BC เสียเปรียบสกอร์นำอยู่ต้องพยายามรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้ให้ได้ครับนานที่สุดเท่าที่จะนานได้คือถ้าเกิดว่าไปเสียประตูที่2-2เมื่อไหร่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปอีกรูปนึงเลยครับเกมเปิดขึ้นมาลูกนี้อ้าวโมงเอ้าหลุดออกไปพลาดครับสินทวีชัยรัตนกุลครับไม่รู้กันกับณัฐพงศ์ครับโอ้โหคือณัฐพงศ์สมณะตั้งใจจะหม่งคืนให้นะครับอาซูหยอดมาลูกนี้อมรวิ่งจะอ้อมหลังณัฐพงศ์มายังดีนะครับมีตัวซ้อนเป็นชลทิศครับที่มากวดออกไปได้ไม่อย่างนั้นนี่ณัฐพงศ์จะกลายเป็นหม่งเข้าประตูตัวเองไปเลยครับนี่ถ้าทนละทิศไม่ตามเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยแม่มีสิทธิ์ได้ลุ้นประตูที่3เลยนะครับปีซิตเทโรกลับมาดูเตะมุมครับเปิดมาก็โหทิ้งไม่ได้เก็บได้ครับโดดตันนิดนึงหมุนกลับมาสินให้เป็นลูกทุ่งครับของชลบุรี FC ครับสำหรับวันนี้ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีลงสนามทั้งหมด5คู่นะครับในวันแรกอีก2คู่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มแข่งขันนะครับในช่วง 18:30 นาทีครับมีเมืองทองยูไนเต็ดที่เปิดบ้านเจออาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็อีซีเพื่อนตำรวจครับที่เล่นกับน้องใหม่นะครับแบงคอกยูไนเต็ดเดี๋ยวเราจะรายงานผลการแข่งขันให้ท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามผลการแข่งขันของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั้นได้ติดตามกันครับครับครับเริ่มที่จะกลับมาเป็นฝ่ายครองเกมตรงกลางสนามได้มากขึ้นแต่ว่าก็ตรงนี้ผู้สินเป่าให้ครับซูว่ากับซูว่าครับโดนเตะดุลาโซครับพยายามจะเข้ามาบีบช่วยแย่นะครับแต่ว่าลีตันนี่เท้าเร็วครับจังหวะสุดท้ายนี่ยังจิ้มบอลหนีไปได้ก่อนโอ้โหเปิดลูกนี้เสียไปเลยครับพยายามจะเล่นเร็วนะครับ BC จะโยนมาให้กับโชชิโมจิครับแต่ว่าบอลเลยออกไปเยอะอยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานแล้วนะครับเกตันซูว่าเนี่ยมีหลายลีกนะครับในอาเซียนนี่ต้องการตัวเขาเหมือนกันนะครับใช่ครับรวมถึงในเอเชียตะวันออกกลางด้วยนะครับทีมอย่างอัลซานในกาตาร์ก็มาติดต่อด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปร่วมทีมกันครับ BC ก็เลยได้เกตันลงเล่นต่อไปผู้เล่นของ BC เนี่ยเจ็บอยู่คนหนึ่งนะครับในตอนนี้แต่ว่าผู้เล่นของชลบุรีเนี่ยไม่ได้เตะทิ้งให้ครับอ่ะลูกนี้คราวนี้ต้องเตะทิ้งจริงครับเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับแบ็กซ้ายจังหวะที่พยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนศอกดูภาพรีเพลย์อีกทีนึงโอ้โหก็เ
จากศอกของบอสโควิชเข้าไปจริงๆครับโอ้จังหวะบอสโควิชขึ้นก่อนนี่ก็มีตวัดแขนมาโดนใบหน้าพีรพัฒน์เต็มดูนอกเหนือจากจะเคยอยู่กับทาง BC เทโรแล้วเนี่ยบุรุษเองก็เคยอยู่กับผู้กสิกรไทยมาก่อนครับธนาคารกสิกรไทยเคยเป็นแชมป์นะครับทั้งแชมป์พืชพันธุ์กอนะครับแล้วก็รวมทั้งเคยเป็นแชมป์เอเชียมาก่อนเหมือนกันครับครับสมัยอยู่กับ BC นี่อยู่ในชุดแชมป์ไทยลีกด้วยนะครับครับเช่นเดียวกับเทอดศักดิ์ใจมั่นซึ่งเทอดศักดิ์ยังเล่นอยู่เลยแล้วเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับชลบุรีไปอีก2ปีอีกต่างหากนะครับนาเทิดซึ่งกำลังจะย่างเข้าวัย40ปีแล้วคล้ายๆพวกแรนกิกส์นะครับตอนนี้จะแข่งขันกับแรนกิกส์อายุนี่โอ้โหไล่ๆกันเลยเอาละครับพีรพัฒน์ไม่เจ็บมากนะครับเป็นข่าวดีของ BC ครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้แล้วเกมเหลือ8นาทีครับครึ่งแรกจะมีจะจิ้มต่อมาแล้วก็ขึ้นมาบีบได้ดีตัดได้แล้วจะสวนมีบักดิมนะครับที่เข้ามาบีบอยู่ต้องทิ้งยาวขึ้นมาเลยครับเก็บแล้วก็ตีไปเอาบอลครับตรงนี้แต่ว่าโดนขวางเอาไว้เอ้าโอ้โหอย่างดีครับที่ออกมาเร็วครับคุณทวีชัยคือคลีตันซิวานี่ฟิตมากนะครับเดชประวุฒินี่ประมาทไม่ได้เลยครับรอบกลับมาหนีอ้าวไปสอยเขาแหมเหลืองหรือเปล่าครับเข้าบอลช้าครับโดนแล้วครับอีฟานบักดิมไปเตะโชจิโมจินะครับอีฟานนี่เคยเล่นในลีกฮอลแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆก็เกิดที่ฮอลแลนด์ครับแล้วก็เคยเล่นอยู่ในทีมชุดเยาวชนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมด้วยเอาตัวไปดักโชว์เลยครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับตลกมาเล่นในล้ำหน้าเมื่อสักครู่นี้โค้ชโย่งก็เรียกคู่มิดฟิลด์นะครับดุนกับฟูชิดะนี่เข้ามาติวก็เน้นเรื่องของเกมรับมากกว่าด้วยนะครับในการคุมคนแต่จังหวะนี้ฝั่ง DC เสียฟาวครับเสียฟรีคิกอิซาคอนนี่นะครับให้ขึ้นมาตามประกบบอสโควิชถึงครึ่งสนามครับแต่จังหวะนี้ไปเหนี่ยวตัวบอสโควิชก่อนตอนนี้ก็มีประตูจากสนามอื่นเข้ามาแล้วนะครับผู้ที่ลงเล่นในช่วง 6:30 นครับ SCG เมืองทองแชมป์เก่านำอาร์มี่ 1-0 นะครับและอินซีเพื่อนตำรวจนำแบงคอกยูไนเต็ด 1-0 นะครับตรงนี้ล้มง่ายไปหน่อยครับผู้สินไม่ให้ครับคอยตอบได้ไหมครับ BC เทโรเป็นอีกบางปักติมนะครับโดนไปเยอะมากปล่อยร่วงไปเลยครับปักดิมหาสู่ครับเข้ามาแซะก็ตัดเกมตามแท็กติกนะครับหยุดไม่ให้การต่อบอลของชลบุรีไหลลื่นครับเก่ามากนะครับอาสู่นี่อดีตนักเตะเรอัลเบติสนะครับประสบการณ์ในลาลิก้าสเปนนี่ก็มีมาเหลือเฟือเลยคล่องพลมากก็จริงครับชมบุรี FC ครับแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ต้องจบแล้วนี่ยังเจาะเข้าไปไม่ได้จริงๆครับไปบอลไปตายอยู่หน้ากรอบเขตโทษของทาง BC หมดอ้าวลูกนี้ไปพลาดครับแม่เนื้อเพื่อนจะเล่นก็เลยโดนตัดขึ้นมาเลยครับตอนนี้เปิดเข้ากลางครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นของ BC ครับที่โฉบเข้ามาครับโขบอลทิ้งไปที่ก่อนดูหลักสดขึ้นมาครับเบิร์นต่อมาให้บักดิมบักดิมหลุดขึ้นมากระดกอีกครั้งแล้วยิงเลยครับโอ้โหดูดิมาแต่ว่าบอลไม่ตรงเป้าครับยังเก็บได้ครับทางสลามชนเก็บบอลไ
ลูกนี้ไม่รู้หลับหูกับตาเข้าบอลหรือเปล่าเข้าบอลแบบตายกองหน้าจริงๆครับบอสโควิชแล้วตัวใหญ่นะครับเนี่ยมาทั้งตัวครับเบรกไม่อยู่พีรพันธ์ออกบอลไปแล้วครับโอ้ผู้ช่วยประสิทธิ์ก็ตีธงว่าเป็นจังหวะฟาวเลยนะครับคือโดนเข้าไปบ่อยในพีรพัฒน์เองเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจไปเลย กลัวไปเลยก็มีครับบางคนเนี่ยโดนสอยบ่อยๆเนี่ยมันดีแม่ฝ่อไปเลยพีรพัฒน์นี่ก็ดีกรีทีมชาติไทยชุดเล็กเหมือนกันนะครับแต่วันนี้งานหนักเลยครับเจอทั้งบอสโควิชทั้งอีฟานรัชดิมด้วยขึ้นมาบ้างตอนนี้ไลน์ขึ้นโอ้โหแต่ว่าแม่ติดครับหลังจากที่พลาดเสียไป2ประตูแล้วดูเหมือนว่าแนวรับของทางชลบุรี FC ก็ดีขึ้นมาเยอะเลยครับครับบุกขึ้นมาตรงนี้เอาบอลลงได้ครับบอสโควิชบอสโควิชจะให้เลือดหรือไปเองครับนี่ช้าไปแล้วครับคือตัวใหญ่ครับงั้นจังหวะที่เล่นบอลหลายจังหวะแล้วเนี่ยตัวใหญ่จะไม่รอดครับโยกไม่ผ่านอิซาคฮอนนี่นะครับประการหลังชาวกาหน้าแฟนๆชลบุรีนี่มากันหลักพันแล้วครับก็เรียกได้ว่าไม่เหงาเลยครับทีมเยือนวันนี้เกมรุกขาดความต่อเนื่องไปหน่อยนะครับคือทาง BC เริ่มจะดักจังหวะของชลบุรีได้ดีขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะการทำเกมจากแกนกลางแล้วก็เริ่มจะช่วยกันปิดริมเส้นได้มากขึ้นนะครับชลบุรีนี่ไปไม่ค่อยถึงเส้นหลังแล้วอีสานเล่นเวลาแล้วครับอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกการชลบุรีก็พยายามที่จะไปโหนะครับเพื่อจะเร่งให้พิสารเนี่ยออกบอลเร็วพิสารเองก็ดึงให้ช้าครับวันนี้เล่นบ้านใครต้องรู้หน่อยตัวคนนี้คนเดียวเลยครับสินทวีชัยเนี่ยวันนี้มีปัญหากับการเล่นด้วยเท้าเหมือนกันนะครับเจ้าตีไล่บีไปเรื่อยครับนี่โชว์บีไปเรื่อยครับนี่ไปมาแล้วก็ไปทำบอลออกตะหิ่งโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับโอ้โหเป็นวงเวียนเลยครับจุฬาทิศเสียท่าเลยครับโดนโชว์บีบมานะครับถอยหลังจนเสียเตะมุมไปเองนี่เดโมเรียกฮอนนี่ครับหลังชาวกาหน้าติวแล้วครับต้องประทะกับบอสโควิชบ่อยครั้งแต่ว่านี่เป็นจังหวะบุกของ BC ก่อนครับเปิดขึ้นมาลูกนี้ยังช่วยกันโขกที่ไม่ได้ก่อนนะครับกระดกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาบีบได้สวยครับแนวรับของทาง BC เทโรบอลที่อดุลลาโซอ้าวโหแต่ช้าครับโอ้มีแถมอีกโอ้โหบอลออกไปแล้วนะครับแล้วแม่ไปแถมเขาอย่างนี้คาซิโตคุชิดะครับโอ้โหนี่คือโชว์นะบังหมดอยู่แล้วนะครับนี่เตะแบบไม่สนเลยครับว่าเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับคนญี่ปุ่นด้วยกันแท้ๆแต่คุชิดะนี่เป็นนักกีฬาที่ดูแลรักษาสภาพร่างกายดีมากเลยนะครับฟิตมากครับแล้วยามว่างนี่เขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับคือถ้ามีกีฬาแข่งขันในชลบุรีเขาก็ไปนั่งดูกีฬานะครับคุชิดะเนี่ยจะเห็นบ่อยครั้งครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสเตอร์อะไรก็ตามนะครับที่แข่งขันในชลบุรีเนี่ยเห็นคุชิดะเนี่ยไปนั่งดูกันประจำหมดเวลาในทีเดียวครับในครึ่งแรกโดนดิ่มครับเกี่ยวล้มช่วงท้ายครึ่งแรกที่แม่กลองนี่พัทยาบุกนำสมุทรสงคราม1-0นะครับดูทีนึงครับอาซูแต่ยังไม่ตรงเอากับตอนนี้นี่เหลือคู่เดียวนะครับที่ยังไม่ยิงกันครับคือโอสถสภากับราชบุรีเดี๋ยวโมจะบอกให้ขึ้นมาประกบให้แน่นขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้คือไม่ยอมให้ชลบุรีนั้นเก็บบอลพาบอลขึ้นไปได้ครับ
สุสินเป่าหมดครึ่งแรกนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับที่มินบุรีนะครับ PC เทโรศาสนาครับยังนำชลบุรี FC อยู่2ประตูต่อ1ครับก็เป็นเกมที่สนุกเลยนะครับ BC ขึ้นนำก่อน 2-0 จากอมรธรรมนามนาทีที่5แล้วพีตันซิวานาทีที่7ครับส่วนชลบุรีเองก็มีไข่แตกได้จากอีฟานบักดิมนาทีที่19นะครับทำให้เกมนี้นี่ยังสนุกน่าติดตามอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องไปพักครึ่งแก้เกมกันก่อนนะครับทั้ง2ทีมครับเดี๋ยวชมไฮไลท์ของการแข่งขันกันครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวพักกันในครู่แล้วก็กลับมาชมเกมในครู่หลังต่อครับเอาละครับนี่คือไฮไลท์นะครับ45นาทีแรกจากเกมระหว่าง BEC กับชลบุรีครับ5นาทีเท่านั้นนะครับอมรธรรมนามครับสอดเข้าไปวอลเล่ตามน้ำอย่างสวยงามครับให้ BEC ขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับแล้วถัดนั้นเพียงแค่2นาทีครับสินทวีชัยไทยรัตนกุลครับออกมาตัดลูกนี้พลาดนะครับกลายเป็นแจกของขวัญให้กับพรีตันซินวาครับทำประตู 2-0 ให้กับ BEC ได้หลังจากนั้นชลบุรีถึงจะเริ่มตั้งหลักได้ครับมีโอกาสยิงจากอดุลแต่ว่าก็แป๊กไปฟรีคิกของเทศศักดิ์ใจมั่นครับปั่นลูกนี้ก็หลุดเสาไปนิดเดียวนะครับจนกระทั่งนาทีที่19ครับอีฟานบัชดิมครับก็เข้ามาชาร์จจังหวะตวัดมาของเทศศักดิ์นะครับตีไข่แตกให้ชลบุรีได้หลังจากนั้นเกมค่อนข้างสูสีนะครับเปิดแลกกันพอสมควรครับแล้วก็มีจังหวะโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับอีฟานวัชดิมแต่วันนี้อีฟานกระดกหนีแนวรับแล้วยิงแต่ว่าโดนไม่เต็มครับนั่นก็คือ45นาทีแรกนะครับจากสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามินบุรีครับนี่คือสถิติในการแข่งขันจากครึ่งแรกนะครับโอกาสยิงนี้เท่าๆกันเลยนะครับฝั่งละ5ครั้งครับขณะที่มีใบเหลืองไปแล้ว1ใบนะครับเป็นของฝั่งชลบุรีครับอีฟานบักดินโดนไปเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่ชลบุรีเหนือกว่าแต่ก็เพียงแค่เล็กน้อยนะครับ
กลับมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับที่มินบุรีนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับก็นี่เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับแล้วคู่ที่เราถ่ายทอดสดก็เป็นคู่ประเดิมถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ครับประเดิมของฤดูกาลใหม่ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเลยครับระหว่าง BC เทโรศาสนากับชลบุรีครับเกมครึ่งหลังในตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับบักดินครับผู้เล่นหมายเลข20ครับที่เป็นคนตีไข่แตกให้กับชลบุรีในตอนนี้ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วครับท่าทางจะบาดเจ็บนะครับทางที่ครึ่งแรกนี่ถือว่าอีฟานบักดินเปิดตัวนัดแรกในไทยลีกนี่ฟอร์มดีเลยนะครับสร้างความปั่นป่วนให้เกมรับ BC ได้มากพอสมควรก็ยังเหนียวแน่นนะครับแฟนๆของทาง BC เทโรนะครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าการตลาดแล้วก็การสร้างฐานแฟนบอลของ BC เนี่ยเมื่อเลข2ของฤดูกาลที่แล้วทำได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับกับการดึงแฟนๆที่ต้องบอกว่าอยู่ในเมืองล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับมา มัดใจฐานแฟนบอลที่อยู่บริเวณหนองจอกมินบุรีมากขึ้นนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฐานของทาง BC เทโรเนี่ยเป็นฐานที่อยู่แถวหนองจอกแถวมินบุรีนะครับแถวๆนี้นะครับในตอนนี้ก็ต้องพยายามทำการตลาดครับคือแถวหนองจอกมินบุรีไล่กำบังนะครับครับพวกนี้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเราเชื่อว่าแถวๆในพื้นที่เนี่ยไม่มีทีมอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าน้อยเลยนะครับยิ่งทีมในระดับลีกสูงสุดครับเมื่อเทียบกับฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งเหนือของกรุงเทพนะครับแต่แถวนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงคือหมู่บ้านเยอะมากนะครับเอาครับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังต่อเลยครับลงมาเนี่ยก็บุกแหลกเลยครับแล้วเปิดขึ้นมาตรงนี้ยังเข้ามาบล็อกได้ทันนี่ลงมาปุ๊บปิดเครื่องปั๊บลุยทันทีเลยนะครับเตียโก้คุณย่าครับดาวยิงตัวความหวังอีกคนนึงเลยนะครับของชลบุรีครับนักเตะบราซิลแล้วมันได้ลูกเตะมุมก่อนอย่างนี้เนี่ยทำให้โอกาสของชลบุรีเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นครับครับนะเธอเปิดขึ้นมาเอาลูกนิดโอ้โหแม่หลุดหมดเลยครับเสาแรกครับแต่ว่าเสาสองที่สอดขึ้นมาหมุนไม่ทันแต่ว่าได้เสียวตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับก็ขึ้นมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวสำรองเตียโก้คุณย่าลงมาแทนอีฟานบักดิมเมื่อสักครู่นี้อันเดอร์สันโดซานโตสครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวบราซิลก็เติมขึ้นมาเอาเลยครับมงโต้มาลูกนี้มีพื้นที่นะครับแต่ว่ายังมงออกข้างไปก่อนครับอภิวัตรตอนนี้ต้องระวังเกมรับให้ดีเลยนะครับจนทางด้านของ BC เทโรเปิดจอดขึ้นมาตรงนี้เอาสอดขึ้นมาสวยจับบอลจังหวะแรกโอ้โหยิงดีดิแม่จับบอลจังหวะแรกไกลตัวไปครับไม่งั้นนี่มีสิทธิ์ได้ยิงแน่นอนโอ้ขุบเข้ามาได้ทันนะครับฤบดินเอาแล้วครับชลบุรีเปิดฉากกดดันใส่ตั้งแต่เริ่มเขี่ยบอลในครึ่งหลังเลยครับคราวนี้ก็ทดสอบเกมรับของ BC เมื่อสักครู่นี้เตะอีกฝั่งนึงนี่คุมกันค่อนข้างหลวมแล้วนะครับแต่เธอสักให้เปิดแรงไปหน่อยคราวนี้ไปเปิดอีกฝั่งนึงมีการจุดกระชากรากดึงกันครับหน้าประตูโขกได้ยิงแต่ว่าติดบล็อกพอดีต้องสกัดทิ้งอย่างเดียวเอาบอลลงคือเอ้าลูกนี้ต้องระวังเอาเลยครับโอ้โหไปมาแล้วโอ้จริงๆแล้วลากเข้าไปอีกก็ได้ครับกีตันซิลว่าไม่งั้นขึ้นนำ 3-1 เลยครับโอ้โหแนวรับชลบุรีพลาดอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ฉวยโอกาสไว้ไม่ได้ครับคลีตันไปใจร้อนไปหน่อยจริงๆลากหลบผู้สาประตูหมดเรื่องหมดราไปเลยครับวันนี้ยังมีโอกาสทำประตูได้มากกว่านี้นะครับคือไปยิงมาแล้วยิงเลียดด้วยครับผู้สาประตูเลยรับสบายครับ BC ชลบุรีเนี่ยยิงตำรวจไม่เห็นนะเดี๋ยวจนได้ครับเอาบอลลงได้แล้วยิงเลยครับวันนี้ยังมีตัวที่เข้ามาบล็อกได้ก่อนโจ้ยิ้มต่อมาครั้งหนึ่งแต่
แล้วได้ออกหัวตัดช้าก็เลยแม่เสียบอลให้กับชลบุรีไปเตะเตะไม่ขาดครับลูกนี้เร่งเร่งจังหวะเบิ้ลมากเกินไปครับเลยพลาดไปแตะไปได้สวยมากบุชาทิ้งยาวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เกมสนุกครับในตอนนี้ชลบุรีบอกว่ามาแลกกันเลยนะครับเดี๋ยวได้รู้ครับบีซีเองก็ไม่ยอมครับบุกขึ้นมาเหมือนกันลูกนี้แหวกเข้ามาแล้วรับยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ประตูที่3ครับโอ้โหลูกนี้ยิงมันจริงๆครับโอ้โหขวาลูกนี้ซัดได้หนักเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหคลีตันอีกแล้วครับนี่เงยหน้าเล็งประตูแล้วแต่ยิงเหมือนจังหวะยิงเนี่ยเสียหลักนิดนึงนะครับบอลกลิ้นหลังเท้าออกไปเอาละครับชลบุรีเปิดเกมบุกนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนของ BC นี่มีคลีตันประจำการอยู่เลยครับน่าจะบอกคลีตันซื้อว่าคนเดียวนี่ก็สร้างปัญหาให้กับแนวรับของชลบุรีไม่น้อยทีเดียวผู้เล่นของชลบุรีเข้าไปรุมพุทธศิลป์พยายามจะเข้าไปฟ้องพุทธศิลป์นะครับจะขอเป็นใบเหลืองใบแดงแล้วครับยังนอนอยู่เลยนะครับอีวานบอสโควิชดูว่าโดนอะไรเข้าไปโอ้ยจริงเจตนาเลยนะครับตัวนี้เข่าลอยครับวันนี้มีอัดหนักๆกันกลางอากาศไปหลายจังหวะครับโอ้โหมาสักครู่อาซูนะครับเอาเข่าเสียบเข้าไปโดนไปกลางหลังเลยครับมอสโควิชนี่สูงถึง190ซมเลยนะครับโน้ตชี้หน้าเลยแต่ว่าชี้หน้ายิ้มๆนะครับเคยติดทีมชาติยูโกสลาเวียชุดเล็กด้วยนะครับสำหรับบอสโควิชแต่ตอนนี้นี่อายุ31ปีแล้วก็ต้องออกไปปฐมพยาบาลก่อนนะครับเกมเล่นไปแล้วนะครับแหวกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าโดนอัดเต็มๆนะครับเตียก็คุณย่าบอลอยู่ที่โชว์ค่อยถ่ายมาครับทางฝั่งซ้ายมันแน่นๆก็ออกมาทางฝั่งขวาดีกว่านะครับเก็บลูกของทาง BC ร้อยปึ้งขึ้นมาเติมไม่มีใครเติมเลยครับต้องดึงให้ช้าถ่ายขึ้นมาจะแตะหลอกแล้วไปเองครับต้องรอให้ตัวเติมเกมอ้าวดูนี่น่าจะได้ครับอุตส่าห์ขึ้นมาเกือบจะเข้าไปในกรอบเขตโทษของชลบุรีอยู่แล้วนะครับไปทำเสียบอลง่ายๆจับบอลพลาดไปหน่อยนะครับเสียสมาธิครับวิชยาเด็ดมิดวิชยานี่ก็อยู่มาหลายสโมสรแล้วนะครับครับขึ้นมาบอสควิดมาแล้วครับตอนนี้มาให้คุณย่าคุณย่ายิงเลยครับโอ้ยประเภทยิงแหลกเหมือนกันครับเดียร์ทุกคุณย่าเนี่ยดาวยิงฟอร์มต้องบอกว่าร้อนแรงเลยนะครับของชลบุรีเมื่อเลก2ของซีซั่นที่แล้วตรงนี้ให้สวยครับเปิดเข้ามาบอลสาวสองลงขึ้นมาโอ้โหยังดีครับแม่นี่วิ่งมาจากมุมทางเสาใครครับแล้วมีผู้เล่นของชลบุรีเนี่ยมองไม่เห็นนะครับโชว์นี่แลกกันเลยครับตอนนี้เนี่ยบุกมาใส่กันนี่แทบจะถึงประตูกันตลอดเหมือนกันโอ้โหอยู่ที่ว่าใครจะได้ลูกถัดไปเหมือนกันครับมีผลกับเกมมากคือถ้า BC ได้ประตูที่3แล้วเนี่ยโอกาสเก็บ3คะแนนนั้นมีโอกาสสูงมากครับครับแต่ว่าถ้าเกิดชลบุรีนั้นไล่ขึ้นมาเป็น 2-2 แล้วเนี่ยเกมมีสิทธิ์พลิกเลยครับใช่ครับลูกนี้นี่ถือว่าชลทิศพลาดแล้วนะครับโดนโชนี่อ้อมแซงมาจากด้านหลังนะครับได้หม่งด้วยแต่ว่ายังดีที่หน้าปากประตูที่เป็นของฝั่งชลบุรีเดี๋ยวนี้ต้องตัดเกมเลยนะครับตัวอาซูนั้นจะสวนเอานี่ต้องลุกขึ้นมา
คแอคชั่นเหมือนกันครับฝั่งโรเบิร์ตโรคูลเลอร์นะครับผู้อำนวยการสโมสร BC พยายามจะกดดันผู้ตัดสินที่4แหละครับเพราะลูกนี้คุชิดะไปดักฟาวฮาซูที่ผู้แล้วก็มีฟาวติดๆกันเลยครับซัมบุรีคราวนี้เป็นอันแดร์สันนะครับไปดักชนจังหวะที่ธีรพัฒน์นี่กระชากหนีมาได้แล้วนะครับผู้ตัดสินวันนี้คือถือว่าค่อนข้างจะแจกยากเหมือนกันครับเพิ่งจะมีเหลืองเดียวเท่านั้นของอีฟานบัชดิมซึ่งก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับเป็นฝั่งชลบุรีนะครับมาดูนะครับว่าทาง BC เทโรศาสนะนะครับจะมีทีเด็ดหรือเปล่านะครับจากฟรีคิกเปิดโค้งเข้ามาตรงนี้อยากจะเสยต่อมาแล้วแตะไปยิงจังหวะแรกเอ้ายังแหวกเข้าไปยังเก็บบอลได้ครับแต่ว่าลำบากแล้วครับอมรไปมาแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับไปโดนพวกทางวิชาเนี่ยไล่ดีเข้ามาเจอ2ตัวเก๋าฝั่งซ้ายของชลบุรีรุมเลยนะครับทั้งณัฐพงษ์ทั้งอนุชาไปไม่รอดครับอมรคือพาตัวเองเข้ามุมอับด้วยนะครับจังหวะโดนดึงเสื้อก็ได้ทิ้งตัวเรียกฟาวด้วยไปไม่ได้ต้องคืนให้พิสารดอกไม้แก้วสับประตูนะครับแบ่งยาวเดโมไม่มีแจกตำแหน่งล้ำหน้านะครับเดโมรีเล่นเร็วเลยชาติแคปงจะพลิกได้หรือเปล่านะครับออสโควิสเสียหลักครับไปล้มเองครับบอสโควิชอีซาคอนนี่ครับตามเป็นเงาเลยนะครับไม่ให้โอกาสบอสโควิชได้พลิกเลยวันนี้ฮันนี่เนี่ยเล่นดีมากครับตัวประกบมาเขาแหวกไปได้สวยมากแล้วเปิดเลยครับแต่ว่ายังเข้ามาบล็อกได้ก่อนเปิดอีกครั้งนึงตรงนี้แต่ว่าลึกครับไปเข้าถึงพิสารออกบอลเร็วทันทีมาที่โชว์กลับไปแล้วนะวันนี้ยังจิ้มบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อนครับเป็นลูกทุ่มครับของทาง BC เทโรครับหรือว่าถอยมาหน่อยโชว์ซ้ายครับเบิร์นต่อมาสวยมากโดนดึงนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับวันนี้โชว์เปิดมาโดนชลบุรี3คนเนี่ยบีบเข้ามานะครับแต่ว่าทาง BC ครับยาวบอลมาได้ลูกนี้ล้ำครับมาสู่ชิงจังหวะกันหน้าดูแล้วครับอันตูโรกาเซียมุนยอสครับชื่อเต็มของเขาตอนนี้เนี่ย SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนำอาร์มี่ยูไนเต็ดเพิ่มไปเป็น2ประตูต่อ0แล้วนะครับเกมคู่นั้นยังอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับปีนี้ทุ่มเงินมหาศาลเลยครับทางอาร์มี่เนี่ยก็จะเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเลยครับแต่ว่าแปมาออกสตาร์ทปีนี้ครับทางด้านนะครับเปิดยาวขึ้นมาแตะแล้วยิงเลยครับโอ้ยิงไม่เต็มโอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับโอ้โหโอกาสจะได้ลูกที่3ของ BC มีไม่น้อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่เด็ดขาดพอครับนี่ยิงบดไปเองอีกนะครับทางโชชิโมจิเดี๋ยวท่านโดนยันเขาเต็มๆเลยครับนอนดีกว่าครับลูกนี้ต้องบอกว่าต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยผู้ตัดสินครับลูกนี้อนุชาครับโอ้โหเข้าจังหวะนี้นี่ยกเท้าสูงแล้วก็เข้าช้าไปหน่อยเอาละครับมาเสียฟรีคิกในระยะอันตรายด้วยวันนี้ยังเปิดบอลไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับวิชยาเดชมิตรตัวเตะลูกนิ่งของทีมมังกรไฟ
ดูครับว่าจะเปิดแม่นหรือเปล่าครับวิชยาวิชยาเปิดโค้งขึ้นมาดูโอ้ยยังโค้งได้หนุนต่อมาอีกครั้งหนึ่งหนุนยังถอยกลับไปคว้าได้ทันครับสินทวีชัยบูชาขึ้นไปเติมเก็บลูกดูนี้แต่ว่าให้บอลมาโด่งเหลือเกินครับเด็กคุณย่าสวยกับใหม่ครั้งหนึ่งอาบอลดูดิอาบอลไม่ไหวครับให้บอลหนักให้บอลแรงไปหน่อยจังหวะให้ไม่ค่อยตรงเพื่อนเท่าไหร่ครับอนุชานี่กำลังจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับเป็นเกงครับหรือเปล่าอนุชาโอ้ต้นขาใหญ่มากนะอนุชากิจพงศ์ศรีเก่งเหมือนครับก็ทำให้ผ่าขาไม่ได้ครับนี่มีอาการบาดเจ็บซะแล้วนะครับนอนอยู่ครับธนบูรณ์เกษารัตน์ระเบิดพวกคุณเลิกครับต้องบอกว่าเป็นแบบนี้ประจำครับโรเบิร์ตนี่คือเห็นอะไรที่ทีมเสียประโยชน์นี่ก็จะต้องลุกขึ้นมาประท้วงทันทีนะครับครับคือจะให้เดอโมนี่ไปประท้วงคงยังไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่ครับโรเบิร์ตได้อยู่เมืองไทยมานานพูดภาษาไทยรู้เรื่องนี่แหละครับเดโมเอาละครับเริ่มจะถามหาพี่พบอ่อนโมกันแล้วครับอันนี้กัปตันทีมตัวจริงนะครับกระชายกบวันนี้ยังเป็นแค่ตัวสำรองอยู่ทิ้งยาวขึ้นมาเลยครับมงได้ครับวันนี้ต้องพุ่งมงเลยครับเพราะว่าลูกมันตกมาต่ำมากมากทางบีซีก็เปิดยาวเหมือนกันครับกลับมาที่เบรตันเบรตันซือว่าเบรตันซือว่าต้องล็อกกลับมาอีกครั้งนึงลูกนี้แต่ว่าโอ้โหไม่ไหวครับเจอชลบุรี3คนครับที่บีบเข้ามาเลยเสียบอลง่ายบอลแรกกันเลยครับเกมนี่เปิดไม่เหมือนกับครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เล่นกันค่อนข้างระมัดระวังตัวพอสมควรแต่ครึ่งหลังเนี่ยต่างฝ่ายต่างเปิดเกมแรกกันเลยครับวันนี้ไหลมาสั้นจะพลิกเข้ามาโดนบีบครับบอลที่อดุลให้มาบอสโควิชออกมานะครับวันนี้มาที่นาเทิร์ดซ้ายครับขึ้นมาเติมไม่ทันครับตัวริมเส้นฝั่งขวาแล้วตัดได้แล้วสวนทันทีนาเธอร์จะไล่โชว์ไหวป่ะครับโอ้โหวันนี้พานาเธอร์ทัวร์สัก2เที่ยวก่อนครับโชว์เกมผ่านพ้นไป1ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับที่มินบุรี BC เทโรศาสนะนะครับยังนำชลบุรี FC อยู่ครับ2ประตูต่อ1ยิงไกลก็ลูกนี้ทิศทางไม่ได้เลยครับหลุดไปไกลจริงๆเลยครับนฤบดินหาเข้าแล้วครับจะเอาอดีตนักเตะชลบุรีลงสนามมาครับณัฐพรพันฤทธิ์ครับบอลให้มามีบีต่อมาครับเบิ้ลต่อครั้งโอ้โหแม่คือรีบยิงเกินไปครับเอาณัฐพรพันฤทธิ์ครับลงมาแล้วครับในตอนนี้ธนบูรณ์เจ็บแล้วเล่นต่อไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีการปรับตำแหน่งกันครับณัฐพรนี่ลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กค่อนข้างแน่ครับบอกว่าเป็นอดีตกัปตันทีมชาติไทยด้วยครับเคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมมาครับอ้าวลูกนี้หลุดขึ้นมาถึงเส้นหลังบอลไปถูกผู้เล่นของทาง BC ออกครับเอาไปลูกเต็มมันดีกว่า
รัตนพรเคยยิงประตูเวียดนามมาแล้วนะครับในรอบชิงนะครับของฟุตบอล4เกมครับที่ฮานอยเล่นเอาเวียดนามหงายหลังตึกเลยครับตูมเดียวเก็บเลยครับแล้วก็คว้าเหรียญทองมาครองได้เปิดขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาโขกโอ้โหไม่ได้ครับวันนี้ไปชนคานกันเด้งออกมาอีกโอ้รอดตัวไปนะครับไม่เสียประตูครับ BC เทโรครึ่งปรับแนวรับนะครับโอ้โหจังหวะนี้โดนโขกจ่อเลยแต่ยังได้คานประตูมาช่วยไว้โอ้โหโชคยังไม่มีครับชลบุรีกับประตูตีเสมอจังหวะเปิดของเธอสักเข้าไปกลางประตูนะครับเห็นรับๆอาจจะเป็นเกียรติประวุฒิแต่ว่าจังหวะนี้ BC สวนมาแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับอมรเปิดมาลูกนี้แล้วแตะถล่มไม่หมดเลยครับโทยังยกข้ามไม่ได้ก่อนทำไม่สวยครับเปิดได้หรือเปล่าตะวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไหลมาครับเอาครับนี่เปิดเข้ามาลูกนี้แต่ว่าแรงเกินไปนะครับเข้าไปถึงมือของสินทวีชัยบอสโควิชบอสโควิชยังให้ได้ครับอนุชาอนุชาทิ้งยาวขึ้นมามาลูกนี้ล้ำไปแล้วครับโอ้ลูกนี้นี่ถือว่าน่าเสียดายนะครับเลี้ยงตำแหน่งตัวเองไว้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งที่บอลเปิดจากอนุชามานี่ค่อนข้างแม่นแล้วนี่ครับไปเหลื่อมซะก่อนนะครับเตียโก้คุณย่าครับก็เลยโดนจับล้ำหน้าเสียโอกาสสวนกลับไปเกมแรกๆกันอย่างนี้แล้วเสียวแทน BC คือกองหลังก็ยังลอยสูงอยู่นะครับจังหวะบุกนี้พวกฟูลแบ็กก็ยังขึ้นสูงอยู่ตอนนี้ได้เอาอีซักฮันนี่ขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนแล้วนะครับกับทิ้งยาวขึ้นมาแล้วโลดขึ้นมาลูกนี้แค่ตัวพิงไว้ก่อนครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเอ้าโอ้โหลอดขาไปแล้วด้วยครับวันนี้โอ้โหพิสารหมดปัญญาแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่เปิดของคุณย่าลูกนี้ตัวที่สอดเข้ามาหน้าประตูนี้ไม่มีใครเลยครับผู้เล่นของชลบุรี FC ครับโอ้โหนี่แหละครับแนวรับนี่มีช่องนะครับโอ้โดนหยอดอ้อมหลังมาแล้วเดโก้คุณย่าดูครับบังแล้วพลิกยิงเนี่ยพิสารปิดเสาแรกมีช่องครับปิดไม่หมดนะครับโอ้โหบอลลอดแต่ว่าก็ผ่านหน้าประตูไปนะครับลูกตวัดของเดโก้คุณย่าเอาละครับอาทิตย์สุนทรพิชครับลงมาเล่นแทนเธอสักใจมั่นนะครับในช่วง25นาทีสุดท้ายของเกมครับเป็นตัวสำรองคนที่2ของชลบุรีปีนี้กลับมาเล่นชลบุรีครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไปผจญภัยกับวัวชนมาลงใต้ไปครับนะครับเปิดเท้าซ้ายนี่มาอาทิตย์นิดลงมานี่มาเปิดมาเน้นคุณภาพในการเปิดบอลจากกราบเข้ามานะครับครับตอนปิดอาทิตย์ก็มีชื่ออยู่ในทำเนียบ40คนที่วินฟรีดเชเฟอร์เรียกตัวนะครับเพื่อที่จะเตรียมทีมไปเครื่องกับทั้งกาตาร์แล้วก็เจอกับเลบานอนครับในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับจะเล่นกันวันที่22มีนาคมแล้วครับเกมระหว่างเลบานอนกับทีมชาติไทยก็อีกไม่นานแล้วนะครับลูกนี้ไปสะดุดซะเองนะครับว่นไปเยอะเลยนะเจ้าเนื้อเลยอาจจะเล่นฟิตเนสเยอะหรือเปล่าตัวหนาหน่อยคือถ้าอยู่กับโค้ชเฮงนี่ปล่อยให้ฉุกนี่คงหูชาแน่นอนนะครับอยู่มาสเตดอ้วนอ้วนมาสเตดอ้าวเปิดโอ้โหแม่ยังออกมาคว้าได้แต่ผู้สินเป่าแล้วครับว่าลูกนี้เป็นจังหวะที่ชาร์จผู้สาประตูนะครับโอ้โหหยอดมาลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยนะครับได้เสียเลยครับโอ้แล้วออกมายังถือว่าออกมาเจอบอลพอดีนะครับพี่สารหยุดบอสโควิชเอาไว้ได้แล้วกลายเป็นบอสโควิชครับที่เป็นฝ่ายทำฟาวไปสารถึงก่อนนะครับนี่ครับชลบุรีต้องการบอลคุณภาพอย่างนี้นะครับที่จะเปิดเข้าไปหน้าประตูนะครับแล้วก็ให้บอสโควิชครับที่เป็นศูนย์หน้าตัวใหญ่ๆเนี่ยเช่าชาร์จครับ
จ็บอยู่นะครับพี่สารเกมต้องหยุดคู่อื่นก็ยังคงสกอร์เดิมกับที่รายงานไปล่าสุดนะครับโอสถสภา150สระบุรียังเสมอกับราชบุรีมิตรผลอยู่0ต่อ0สมุทรสงครามตามหลังพัทยาในเต็ด0ต่อ1นะครับทั้ง2คู่เตะพร้อมๆกับคู่ของเรานะครับส่วนอีก2คู่ที่จบครึ่งแรกนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำอาร์มี่ยูไนเต็ด2ต่อ0และ PC เพื่อนตำรวจนำแบงคอกยูไนเต็ด1ต่อ0ครับครับต้องถ้าตัดเกมได้ต้องตัดแล้วนะครับในตอนนี้คือไปปล่อยให้ชลบุรีนั้นครองเกมอย่างต่อเนื่องนะครับไปถึงหน้าประตูของ BC เทโรแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วฟาวแบบไกลประตูตัวเองครับฝั่ง BC ชลเทศเปิดฟรีคิกเข้ามานะครับตรงนี้ลึกไปพุทธซ้ายครับเร่งจังหวะมากเกินไปครับพอเห็นทางอนุชาขยับแล้วเนี่ยพยายามที่จะออกบอลเร็วครับก็เลยไม่พลาดเอาครับจะเปลี่ยนนะครับโอ้โหเอาอภิเชษพุทธาลงมาแทนอมรครับน่าจะเน้นตรงกลางแล้วนะครับคือในตอนนี้ต้องรักษาสกอร์แล้วครับเอาอภิเชษลงมาเนี่ยก็กลับมาอยู่ในเมืองหลวงนะครับอภิเชษพุทธาหลังจากที่ก็อยู่กับบุรีรัมย์มาหลายปีครับได้แชมป์ลีกสูงสุดกับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับอดีตแคปตันทีมเลยล่ะครับเนี่ยครับเริ่มจะทิ้งบอลยาวมากขึ้นในตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพที่จะอาทิตย์สุนทรพิชครับจะเปิดจากริมเส้นเข้าไปรอพิเชษลงมาช่วยปิดเกมริมเส้นนะครับเพราะว่าอมรทำนามนี่ครึ่งหลังแผ่วๆไปแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถนัดเกมรุกมากกว่าพิเชษนะครับครับอดุลลาสลูกนี้แต่ว่ายังล้มตัวไปกวาดบอลมาได้สวยมากครับดิสตอนพิชให้มาจับพลิกแต่ว่าเล่นไม่ถนัดเนี่ยจะเดินโดนฮานี่นะครับที่เข้าไปสกัดไถบอลยาวแล้วครับชลบุรีเนี่ยครับเปิดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ยังไปเข้ามือของพิสารดอกไม้แก้วถึงยาวมาอย่างนี้ก็อ้าวยังบ่งได้ครับยังออกมาคว้าได้ครับสินทวีชัยเกมเหลืออีก20นาทีเท่านั้นนะครับ BC เทโรศาสนะครับยังนำชลบุรี FC อยู่2ประตูต่อ1แต่ว่าเกมนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างเอาเปิดออกมายังออกมาคว้าได้ครับพิสารแล้วครับแล้วพื้นที่ในการเล่นโต้กลับนี่เพียบเลยนะครับ BC โชว์ไหลมาสวยมากแต่ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าครับเปิดเข้าโอ้โหด้วยแม่กำลังยิงพอดีครับแต่ว่าหลังชลบุรีเนี่ยล้มตัวสกัดบอลทิ้งออกไปได้ก่อนเกือบไปครับนี่สวนกันแบบประตูถึงประตูเลยชลบุรีบุกขึ้นมาบ้างครับบอสควิสไปต่อก็ไปไม่ได้ครับต้องพลิกกลับอดุลต้องถ่ายเอาไปทางกราบขวานะครับลูกนี้ปักหลักได้แล้วก็เปิดมาหน้าประตูลูกนี้แต่ว่าเปิดต่ำเกินไปยังติดครับนี่กับบอลยังไม่ขาดต้องดึงให้ช้าครับเซนโดสันโตสเฮดวูดโดสันโตสอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับต้องเปิดอย่างเงี้ยเข้ามาครับดังนั้นทาง BC ต้องพยายามจะเข้าไปบีบนะครับบีบให้ใกล้ขึ้นโชว์ไปโดนเสียบเข้าเต็มๆเลยครับเวลามันชักผ่านไปเรื่อยๆนะครับชลบุรีเองครองบอลได้ต่อเนื่องมากกว่าก็จริงแต่ว่าโอกาสไปถึงหน้าประตูของ BC ถือว่ายังไม่เยอะไม่กดดันเท่าที่ควรนะครับอ
จริงๆเวลาเลยอย่างนี้แล้วเนี่ยทาง BC เองก็ควรที่จะเน้นครองบอลมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้นี่ครับต้องใช้วิธีนี้ครับวิทยาเดชมิตรครับไปถูกเตะนี่ถือว่าเล่นตามแท็กติกเลยนะครับเก็บบอลเอาไว้กับตัวแล้วก็เรียกฟาวจากอดุลลาโซได้ให้อาซูนะครับเปลี่ยนคนเปิดบ้างครับคราวนี้มาเป็นอาซูวางบอลบ้างนะครับเปิดมาลูกนี้มงโอ้โหโด่งมากครับด้าถัดไปเนี่ยทางชลบุรีจะได้กลับไปเล่นในบ้านที่ชลบุรีสเตเดียมบ้านนะครับจะรับการเยือนของอาร์มี่ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมครับอาร์มี่ช่วงนี้เป็นไรครับต้องเยือนอย่างเดียวครับเปิดทะลุขึ้นมายังออกมาได้ทันนะครับพี่สารนฤบดินไม่หลุดตำแหน่งครับจังหวะนี้เลยทำให้ดักบอลทะลุช่องได้เป็นทางอภิเชษฐ์พุทธานะครับที่ถอยลงมาเล่นแบ็คแทนนฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์ขึ้นมาเล่นปีกแล้วครับโชว์15นาทีสุดท้ายครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับที่มินบุรีสกอร์ยังเหมือนเดิมลูกนี้เสียตำแหน่งกันนิดเดียวไม่เข้าใจกันครับเอาละครับ BC จะเปลี่ยนตัวสำรองคนที่3นะครับเป็นคนสุดท้ายแล้วลงมาอยู่หลังบอลหมดเลยครับผู้เล่นของ BC เทโรรับและรอสวนนิดเดียวครับโอ้โหแต่ว่าทิ้งลูกนี้วางผิดไปเยอะครับเจตนาจะข้ามฝากไปให้โชว์กับสวนมาเหมือนกันครับแล้วลูกนี้ทำได้สวยมากลุดขึ้นมาแล้วครับแล้วแหมลูกนี้เนี่ยคือจะงัดข้ามศีรษะผู้รักษาประตูเลยครับเห็นพิสารออกมาจากเสาเยอะมากแต่ว่าทางดิโก้คุณย่านะครับยิงโด่งข้ามคานยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับชลบุรีแล้วคลีตันซินวาโดนถอดออกครับดาวสันโว24ประตูจากฤดูกาลที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยิงได้1ลูกครับแต่ว่าตอนนี้ต้องหลีกทางให้โจนาธานเบ้ครับนักเตะฝรั่งเศสลงมาเล่นแทนบ้างพิสารดอกไม้แก้วต้องพยายามดึงให้ช้าลงบ้างครับครับประตูครับเบ้ลงมาจะช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับฝรั่งเศสครับทิ้งยาอย่างเดียวมาที่คุณย่าคุณย่าลูกนี้เปิดไปหน้าประตูต้องสกัดดีครับที่เพื่อนนั้นยืนอยู่บนเส้นพอดีเปิดยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาประกบดีครับอ้าวโอ้โหยกหนีไปเสื่อยๆครับแล้วก็ให้เบ้มาเลยครับเบ้เร็วอยู่แล้วครับเบ้เป็นไงครับเบ้หลุดขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่เข้าของโดซาโตลูกนี้พอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหเบ้นี่พยายามจะโยกหลอกนะครับจะล็อกเข้าในครับแต่ว่าอเนซันโดซานโตซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับไม่หลงครับกวาดเอาไว้ได้ครับโดนบอลด้วยนะครับไม่ฟาวเข้าบอลนี่เคลียร์จริงๆนะครับวันนี้สายสะอาดมากจะพลิกไม่ได้เสียบอลอีกบอลอยู่ที่โชว์ยังได้ทุ่มนะครับบอลไปถูกเท้าของบอสคูวิสครับออกข้างที่พบจะลงมาแล้วครับเอาละครับตัวสำรองคนสุดท้ายของชลบุรีครับโอ้แล้วเป็นการเปลี่ยนเพื่อเสี่ยงด้วยนะครับที่พบอ่อนโมดาวสันโว14ประตูของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับแทนชลชิตจันทคามเอากองหลังออกครับเพิ่มกองหน้าเข้าไปแล้วนะครับเติมพันแล้วครับโค้ชเฮงวิทยาลาวกุลแต่ก่อนที่เอากองหน้าเพื่อไปมาดูเบ้ก่อนครับเบ
เบเอกระชากขึ้นมาแล้วจะเปิดติดแอนเดอร์สันโดซันโตสครับยังได้ลูกเต็มมุมครับบีซีเทโรต่างฝ่ายต่างก็ตอนนี้เปลี่ยนตัวครบแล้วนะครับอยู่ที่พวกนักเตะในสนามแล้วครับที่จะต้องสู้กันไปจนกระทั่งจบเกมเสียลูกที่3ไม่ได้แล้วนะครับชลบุรีครับเกมผ่านมาถึงนาทีนี้โชครับเปิดลูกแต่มุมโหแต่ว่ายังมีโรซันโตสครับที่อยู่โหอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มงแล้วก็พยายามจะสปีดไปเอาบอลอ่ะไปโดนอนุชาอะไรครับที่เบียดเสียการคล่องบอลฝั่ง DC เองก็ต้องมีสมาธิครับตอนนี้ต้องรีบถอยร่นกันไปประจำตำแหน่งตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับจะเผลอไม่ได้เลยครับช่วงท้ายแล้วนัดหน้านะครับ BC จะออกไปเยือนราชบุรีมิตรผลนะครับครับในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมครับแฟนบอลชาวราชบุรีนะครับอย่าพลาดเลยครับอันนี้เปิดมาโมงโชงมาสวยมากลูกนี้แต่ว่าเจ็บเลยครับตรงนี้โดนอัดเต็มๆเลยครับพิสารคุณย่าจังหวะที่เข้าไปชาร์จเนี่ยชาร์จอันตรายมากมงต่อมาแล้วพิสารถึงบอลก่อนโอ้โหไปลากขามาปะทะครับเปียโกคุณย่าจริงๆน่าจะเบรกได้มากกว่านี้ครับจริงๆน่าจะโดนใบเหลืองได้ซ้ำนะครับเปียโกคุณย่าตรงนี้คือเจตนาทำร้ายผู้รักษาประตูเลยครับแล้วไปกระแทกแบบนี้นี่ทำให้ทีมตัวเองเสียเวลานะครับเพราะว่าพิสารก็เนี่ยนะครับนอนเจ็บไปผู้รักษาประตูเจ็บก็ต้องหยุดเล่นกันมาดูประตูครับอาซูนะครับให้อมรธรรมนามครับไม่ต้องจับเลยครับประตูแรกนี่เป็นการประสานงานแล้วก็การจบสกอร์ที่สวยงามมากนะครับของ BC นาทีที่5ครับแล้วนี่อมรครับทิ้งบอลยาวมาสินทวีชัยเนี่ยโอ้โหเพื่อนปล่อยให้แล้วนะครับแต่ไปเตะแป๊กครับโอ้เลยเจอครีตันซึ่งวิ่งตามมานี่แปรตามน้ำเข้าไปเฮียตีของผมเอาซะแล้วโอ้แต่ว่านี่บักดิมนะครับที่มาตีไข่แตกนะครับให้กับชลบุรีได้ก็พลาดง่ายพลาดช่วงต้นเกมไปหน่อยนะครับชลบุรีตอนนี้เลยต้องมาเหนื่อยเอาคืนครับเอาครับยังพอมีเวลาครับชลบุรี FC เปิดเข้ามาลูกนี้จริงจังหวะตัดบอลเลยครับตัดไว้ก่อนเลยครับเจ้าโอ๊ตธพรพันธิ์ฤทธิ์ครับหม่งทิ้งแล้วก็ตอนนี้นี่ให้เพื่อนช่วยกันมารับมือกับลูกเตะมุมแล้วเรื่องของการอ่านเกมอ่านบอลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับธพรพันธิ์ฤทธิ์เนี่ยถือว่าอ่านขาดพันธิ์ครับเท้าซ้ายคุณเดี๋ยวหม่งว่าขึ้นมาไม่ถึงจะเปิดบอลให้เพื่อนกันสปีดไปเอาสู่รอให้เพื่อนขึ้นมาเติมครับแล้วก็ทิ้งยาวขึ้นมาเร็วนี้ไม่ล้ำด้วยนะครับต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็โขกทิ้งไปเลยครับอนุชากิจพงศ์ศรีสั่งตัดได้ปุ๊บให้วางยาวขึ้นหน้าทันทีแล้วนะครับวรวุฒิศรีมาครับที่พบลงมานี่ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทเท่าไหร่ครับโชครับจะเปิดลูกเตะมุมเปิดเข้ามาลูกนี้เซนวีดดังแล้วครับได้ฟาไปก่อนนะครับชลบุรีตอนนี้ต้องรีบเล่นหน่อยแล้วแม่วันนี้ถ้า BC เทโรชนะได้นี่ถือว่าอานิสงส์มาจาก2ประตูแรกที่ยิงประตูเร็วเลยนะครับใช่ครับ
รัตพรมันให้บอลแม่นมากครับลูกนี้มาแล้วครับตอนนี้ตัวขยับมีไหมไม่ตามช่องแต่ว่าโอ้โหแม่ลูกนี้ยังไปติดครับจะให้กับเบงัดใหม่ครั้งหนึ่งลูกนี้แตะแล้วโดนชนล่วงลงไปเลยครับโชว์ผู้สินไม่ให้ครับลูกนี้บอกว่าโชว์นี่ไปล้มอาทิตย์ที่เข้ามาเบียดนี่รีบบอกผู้สินทันทีนะครับว่าไม่ได้ทำฟาวไม่ได้ให้ด้วยนะครับผู้สินมันง่ายไปหน่อยครับลูกนี้ตัดสวยนะครับณัฐพงศ์ลูกนี้ได้ทุ่มด้วยครับเตะไปอัดเท้าเบย์คือพักอกมาแล้วจริงๆพอจะไปต่อได้นะครับโชว์แต่เลือกที่จะทิ้งตัวซึ่งก็ไม่ได้แล้วครับนั่นคือจะรีบวางยาวขึ้นหน้าชลบุรีแต่พอไม่แม่นเนี่ยก็เสียเวลาเลยครับวางลึกไปเข้าทางพิสารเอาละครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาที5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของเกมระพงสมนานะครับทุ่มมาตัวนี้เอาเป็นลูกทุ่มต่อครับเจ้าคุณย่าไม่ทุ่มนะครับให้อนุชากิจพงศ์ศรีทุ่มอนุชาทุ่มมาสั้นๆนะครับให้เจ้าคุณย่าคุณย่าถึงเส้นหลังล็อกกลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ไปติดเล่นของ BC เทโรนะครับออกหลังประตูไปย่าเล่นเร็วทันทีจะไปหรือเปล่าลูกนี้แตะได้แล้วจะล็อกกลับมาเปิดเข้ามาหน้าประตูลูกนี้เปิดไม่ดีเลยครับเปิดไปเข้ามือของอัมพาธามิสานอีกลูกแกตู สั่งไว้นี่บางครั้งไม่รู้ว่าพวกนักเตะไทยอย่าง BC นี่จะเข้าใจบ้างหรือเปล่านี่ครับ จริงไม่มีล่ามด้วยนะจริงๆต้องมีล่ามนะครับคือล่ามไปคอยบอกนะครับคือหลายทีมที่มีเป็นมีโค้ชเป็นต่างชาติเนี่ยจะมีล่ามคอยมาบอกนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ปรากฏว่าทาง BC เนี่ยไม่รู้ไปไหนล่ามหายหมดเปิดเข้ามาอีกครั้งนึงลูกนี้โขกที่ไปได้ก่อนครับไม่ยอมขึ้นนันพงศ์อาทิตย์ไปขึ้นทางกราบขวานะครับตัวนี้เนี่ยครับเปิดอย่างเดียวครับอ้าวไปโดนโอ้ชนกองไปแล้วครับแต่ว่าผู้สินไม่ว่าอะไรครับ BC จะได้สวนแม่นด้วยครับตัวนี้มาที่โชว์พื้นที่เยอะเลยครับโดซานโตสเองก็ยังไม่เข้าครับร้อยโชนขยับเข้ามาแล้วก่อนเปิดตามช่องมาสวยมากตัวนี้แต่ว่าเบ้ไม่มีมุมแล้วครับเบ้เปิดขึ้นอ้าวดูนี่โอ้หลุดเกือบครับลูกนี้โอ้ลอดแขนของสินทวีชัยมาเล่นกันแค่2คนนะครับจังหวะโต้กลับโชว์กับเบเอเกือบไปครับสินทวีชัยเกือบพลาดโอ้วางโต้มาก็ล้ำหน้าไปอีกครับเตียโก้คุณย่าแผลงฤทธิ์ไม่ออกครับวันนี้กับประเดิมนัดแรกกับ BC ด้วยชัยชนะหรือเปล่านะครับสเตฟานเดโมเหลืออีกแค่3นาทีก่อนทดเวลาแล้วแล้วจะเป็น3แต้มสำคัญซะด้วยนะครับจะหยุดสถิติแพ้ชลบุรีติดต่อกัน9นัดได้ครับ BC คือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับงูเหลืองไม่เชื่อกล้วยเจอกันเมื่อไหร่ก็แพ้มานั้นครับยิงไกลดูนะครับวิทยาเดชมิตรครับแต่ว่าลูกนี้ก็บิดเกินไปครับไม่เข้ากรอบอดุลโดนชนกลิ้งไปแล้วครับต้องตัดเกมเลยครับต้องฟาวไว้ก่อนครับนฤบดินตัดเกมเพื่อให้เพื่อนลงมาตั้งรับได้ก่อนนะครับอดุลออกมานะครับที่อนุชาอนุชาก็โดนตื้อไปเรื่อยครับพัวพันไปเรื่อยอนุชาอนุชาให้มาตรงนี้จะพลิกไปได้หรือเปล่าครับพี่พบออกบอลมาไม่ถึงบอสโควิชเอาครับเบิร์นมาที่พิภพลูกนี้ตวัดกลับมาแต่ว่าก็เบาเกินครับ
ช่วยกันสกัดได้อ้าวไปดึงเขาเอาไว้ผู้สินให้ลูกได้เปรียบของชลบุรีครับเปิดเข้าไปหน้าประตูโขกทิ้งไปก่อนครับโชว์เสยต่อไปอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครเลยครับนี่ปล่อยให้ชลบุรีนั้นเปิดเข้ามาอย่างนี้ได้บ่อยๆนิดไม่ดีนะครับบีซีแต่บอลไม่ดีครับไปเสียบอลให้มันก็ไปดึงยังพลิกกลับมาได้ครับแล้วจะแหวกมาเบิ้ลต่อมาอีกครั้งหนึ่งครับมาแค่ตอนนี้ก็เป็นทิ้งยาวมาให้กับเบเอเร็วอยู่แล้วครับเบเอเบเอสับหลอกลูกนี้หลุดขึ้นมาแต่ว่าเบียดสู้ไม่ไหวครับจังหวะสุดท้ายไม่ยอมให้ผ่านนะครับเกียรติประวุฒิดักทางเอาไว้ได้เก่ามากนะครับเกียรติประวุฒิสายแววนี่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเกือบจะเลิกอยู่แล้วนะครับมีการบาดเจ็บไปแรมปีเลยครับอ้าวอ้าวแล้วหลุดขึ้นมาลูกนี้ยิงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับดูครับโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำด้วยครับและแทนที่จะเก็บ3คะแนนวันนี้ BC เทโรครับโอ้โหวันนี้อาจจะได้เพียงแค่คะแนนเดียวโอ้โหเอาจนได้ครับชลบุรีลูกนี้เปิดมาแล้วหลุดกับดักล้ำหน้ามาได้นะครับยิงตีเสมอสำเร็จครับโอ้โหนี่เกมกำลังจะหมดอยู่แล้วนะครับนาที88แล้วดูครับเข้าซ้ายลูกนี้แล้วโอ้โหมีเวลาเหลือเฟือที่จะเลือกยิงเลยครับอีวานบอสโควิชไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแต่งเข้าซ้ายเน้นๆครับโอ้แล้วก็ยิงสวนตัวพิสารดอกไม้แก้วเข้าไปแนวรับ BC ครับพลาดถึงพังเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเช็คล้ำหน้ากันผิดนะครับบอสโควิชหลุดมาได้89แล้วด้วยนะครับตามเวลาที่ขึ้นมายันไม่อยู่ครับโอ้ขึ้นนำ 2-0 ตั้งแต่7นาทีแรกครับ BC เกมนี้แต่ตอนนี้กลับมาเท่ากันที่ 2-2 ซะแล้วเจ็บปวดจริงๆครับวันนี้ครับแล้วเกมยังเหลือช่วงทดเวลาอีกนะครับคู่นี้ทด3นาทีครับทด3นาทีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีสำหรับ BC นะครับเสียวจริงๆเบ้ตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาครับปักหลักจริงๆนะไม่ได้ครับอาสูอันนี้ไปได้เปล่าลูกนี้ตัดใจยิงเลยครับแต่ว่าติดบล็อกยังขึ้นไปโขกได้ครับตัวที่สอดขึ้นมาให้ตามช่องมาพลิกก็ต้องยิงครับตรงนี้โชยิงเข้ามาโอ้โหยังล้มคว้าได้ครับเซฟสุดยอดจริงๆครับสินทวีชัยยังถอยกลับไปยืนตำแหน่งได้ดีนะครับสินทวีชัยโชเองก็ยิงไม่มุมเท่าไหร่ด้วยคือมีโอกาสได้ลูกที่3ในครึ่งหลังหลายครั้งมากนะครับ BC ไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ยิงไม่คมเองนะครับไม่หนีตัวสินทวีชัยเท่าไหร่ครับลูกยิงของโชแล้วนี่กองมาแล้วครับฝั่งชลบุรีเตียโก้คุณย่านะครับนอนกุมใบหน้าอยู่อาจจะต้องทดเพิ่มไปอีกแล้วครับแบบนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ตัดสินเองก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากผู้ช่วยครับว่าเห็นเหตุการณ์ในลักษณะไหนตามกลับมาจนได้ครับชลบุรีต้องบอกว่าวันนี้นี่สู้แบบไม่ยอมท้อเลยนะครับใบแดงไปเลยครับโอ้โหอาซูโอ้โหมาโดนไล่ออกในช่วงทดเวลาครับอาซูกัปตันทีมยังไม่มีภาพให้เราเห็นนะครับแต่หลังจากที่ผู้ตัดสินไปปรึกษากับผู้ช่วยแล้วกลับมาให้ใบแดงกับอาซูไปเลยครับดูครับอาซูแล้วมาโดนไล่ออกในช่วง
ทดเจ็บเลยนะครับเวลาหมดไปแล้วนะครับนี่ยังดีนะครับที่อยู่ในช่วงทดเวลาแล้วครับ BC มันเหลือผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าเวลาก็ใกล้จะหมดเป็นเกมที่พลิกกลับจริงๆนะครับโอ้โหแล้วประสิทธิ์เนี่ยเป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหจบเกมนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติครับ72พรรษาครับที่มินบุรีครับ BC เทโรศาสนะเสมอกับชลบุรีไปนะครับ2ประตูต่อ2ครับก็เปิดฤดูกาลด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับทีมรองแชมป์แล้วก็อันดับ3จากฤดูกาลที่แล้วครับเป็นเกมที่ชลบุรีกลับมาแบ่งคะแนนได้นะครับหลังจากที่ BC นำก่อน 2-0 ครับจากประตูของอมรธรรมนามนาทีที่5และเปตันซิวานาทีที่7ครับแต่ว่าชลบุรีได้2ประตูจากอีฟานบักดิมนาทีที่19แล้วก็ประตูตีเสมอจากอีวานบอสโควิชนาทีที่89นะครับก็น่าเสียดายจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนนั้นมีแล้วนะครับวันนี้ครับ BC เทโร2ชลบุรี FC 2ครับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนั้นหมดลงแล้วครับเราทุกคนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ